สวัสดีครับผมกมลฉัตรพัฒนาทยานนท์นะครับเพื่อนๆครับภาษาเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารนะครับภาษาเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยแต่เมื่อเราโกรธหรืออยากจะด่าใครสักคนเนี่ยเราก็มีวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งคำหยาบก็คือคำตอบนะครับไม่ใช่ครับผมล้อเล่นนะแต่คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงคำด่าในสมัยโบราณกันนะครับว่าสมัยก่อนมีคำศัพท์อะไรบ้างต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราไม่สนับสนุนให้ใช้คำหยาบนะครับวิดีโอนี้ทำมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับบางคนก็อยากรู้คำด่านะครับผมก็เลยไปค้นมานะฮะเป็นคำด่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4นะครับซึ่งหลายคนอาจคิดว่าคำด่าพวกนี้มันมั่วจริงๆแล้วมันไม่มั่วนะครับเพราะว่ามีอยู่ในพจนานุกรมจากพจนานุกรมอักขรพิธานศัพท์นะครับของหมอบัตเลคือฟังดูจริงจังมากเลยแต่ว่าหมอบัตเลคนนี้เนี่ยมีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับคือเขาทำหลายอย่างมากเป็นคนที่ปลูกฝีคนแรกในประเทศไทยผ่าตัดคนแรกในประเทศไทยรวมไปถึงการทำพจนานุกรมนะครับเหมือนกับว่าเขามาเรียนภาษาไทยนะครับเขาก็เดินไปตามบ้านเรือนว่าใช้คำศัพท์อะไรกันบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นที่เขาได้มาเยอะเลยคือคำด่านะครับเราก็เลยรวบรวมคำด่าจำนวนหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆมาทายกันเล่นๆนะฮะระหว่าง2คำนี้คำไหนที่เพื่อนๆเจ็บเวลาโดนด่านะครับโดยให้เวลาประมาณ5วินาทีนะครับในการตอบและนี่คือคำด่านะครับผมข้อที่1 นะครับระหว่างอีน่าเป็นกับอีน่าบานครับผมเฉลยจะเป็นอีน่าเป็นนะครับอีน่าเป็นคือคำด่านะครับแปลว่าหน้าไม่สลดเหมือนผู้หญิงที่มีชู้หลายผัวนะครับชอบผัวร้อนตลอดเวลาส่วนคำว่าอีน่าบานเนี่ยถือเป็นคำชมนะครับใครโดนด่าหน้าบานเนี่ยให้อารมณ์ดีไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่สบายใจนะครับหน้าตาชื่นบานเหมือนดอกไม้ที่เบิกบานในยามเช้าครับไปถึงข้อที่2นะครับระหว่างคำว่าอีหน้าจืดกับอีหน้าสดครับครบละอีหน้าสดนะครับเป็นคำด่านะครับอีหน้าสดเป็นคำด่าประจานหญิงหน้าไม่แห้งลื่นเลิงอยู่เป็นนิดแพทย์หญิงชั่วนะครับในขณะที่อีหน้าจืดเนี่ยแปลว่าหน้าไม่เข้มงวดก็แค่ตกใจเฉยๆนะครับข้อ3นะครับระหว่างคำด่าอีหน้าเกือกกับอีหน้าว่อครับอีหน้าเกือบเป็นคำด่านะครับแปลว่าหน้าด้านหน้าแข็งเหมือนส้นเท้านะครับในขณะที่หน้าวอกนะครับแปลว่าหน้าล็อกแรกเหมือนลิงนะครับซึ่งก็ไม่ถือเป็นคำด่าในสมัยนั้นนะแค่บอกว่าล็อกแรกไม่หยุดนิ่งแค่นั้นเองครับข้อที่4นะครับอีขานะครับอีขานะครับกับอีงอแงครับครบแล้วอีงอแงนะครับเป็นคำด่านะครับสมัยก่อนเขาด่าผู้หญิงงอแงว่าโกงโกหกตอแหลนะครับการงอแงนี่คือการตอแหลนะคือสมัยก่อนเนี่ยงอแงแบบอ้อนแฟนไม่ได้นะสวัสดีค่ะเป็นชื่อผู้หญิงที่อยู่ในชนเผ่าที่อยู่บนภาคเหนือนะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างโดนด่าว่าอีดำอีแดงกับอีแดกแห้งนะครับครับผมอีแดกแห้งนะครับถูกนะครับอีแดกแห้งเนี่ยมีความหมายที่แรงมากขอยกประหยาดอักขรพิธานศัพท์เลยนะครับคือหมอบัตเลให้ความหมายไว้ว่าคำหยาบประจานหญิงเด็กครับว่ามีผัวตั้งแต่อายุ12ยังแห้งอยู่ไม่มีแล้วดูโอ้โหขณะที่อีดำอีแดงเนี่ยเป็นชื่อไข้นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ชื่อว่าสกาเลตฟีเวอร์นะครับเป็นชื่อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้มีผื่นแดงตามตัวร่วมกับทอมซินนักเสพนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่10คำที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่4นะครับเราได้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างเราจะเห็นว่าภาษานะครับมีการพัฒนาอยู่ตลอด
จะเห็นได้ว่าคำพวกนี้นะครับแทบจะไม่มีการใช้ในปัจจุบันแล้วนะครับหรือบางคำอาจมีความหมายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับบางคำอาจจะเป็นคำหยาบในยุคสมัยนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะขอบคุณที่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ